คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนไหนนะคะในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุดค่ะก็เลยเป็นคนที่สำคัญนะคะที่มีผลกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของลูกไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดจิตใจรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยค่ะและปัจจัยที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กมากที่สุดนั่นคือคำพูดที่เราใช้กับลูกนั่นเองค่ะเพราะคำพูดเปรียบเหมือนดาบสองคมควรใช้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเพราะบางครั้งเมื่อเราพูดไปโดยไม่คิดนะคะอาจสร้างบาดแผลในใจและส่งผลต่อการพัฒนาของลูกได้โดยไม่รู้ตัวค่ะคำ5ประเภทที่ไม่ควรพูดกับลูกประเภทที่1คำสั่งหรือบังคับนี่มีหยกเล่นแต่เกมเมื่อไหร่จะทำการบ้านเลิกเล่นเกมได้แล้วเข้าใจปะคำพูดในเชิงคำสั่งบังคับเคี่ยวเข็นที่มากเกินไปถ้าเราใช้กับลูกบ่อยๆนะคะจะทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าตัดสินใจโดยเฉพาะเด็กในวัยที่กำลังโตหากถูกสั่งให้หยุดทำหยุดร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุไม่มีเหตุผลอาจจะส่งผลให้เด็กนะคะกลายเป็นคนไม่กล้าคิดไม่กล้าทำในสิ่งใหม่ๆสะสมจนกลายเป็นความเครียดความกดดันและเก็บกดได้ด้วยค่ะลองเปลี่ยนเป็นการแนะนำการสอนนะคะแล้วก็การอธิบายอย่างใจเย็นแทนดีกว่าค่ะมิโยกทำกันบ้านเสร็จหรือยังคะยังเลยค่ะงั้นแม่ให้เวลาอีก10นาทีเล่นเกมเสร็จแล้วทำกันบ้านโอเคไหมคะโอเคค่ะไหนเล่นเกมอะไรคะดูซิโอ้โหไหนกดตรงนี้เหรอกระโดดอย่างนี้เหรอ